นี้คือสื่อนะครับสื่อซึ่งบันทึกเสียงครั้งแรกของกรมประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์เกิดขึ้นมาหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับผมพยายามจัดกระชับนะครับแต่ว่าสนุกนะครับเพื่อจะได้จับกันง่ายๆหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับได้มีการกำเนิดเพลงชาติขึ้นแต่หลายท่านสับสนตรงนี้ครับปกติเลยคือท่านประเจนุยังเนี่ยได้ประพันธ์ทำนองมาตั้งแต่แรกเลยนะครับส่วนคำร้องเนี่ยขุนวิจิตรมาตาเนี่ยได้มีการประพันธ์ครั้งแรกขึ้นมาแล้วมีคำว่ายึดอำนาจอยู่ในบทร้องซึ่งมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าห้ามร้องโดยกระทรวงกรรมการอยู่ที่ด้านหน้าผมได้ทำสำเนาจากไมโครฟิล์มที่หอจดหมายเหตุแห่งชาตินะครับต้องขอขอบคุณหอจดหมายเหตุแห่งชาติไว้ที่นี้ด้วยนะครับเป็นการประกาศห้ามร้องแต่ก็มีคนปัจจุบันไม่ทราบนำบทร้องนั้นไปเผยแพร่ว่าเป็นบทร้องแรกอย่างเป็นทางการไม่ใช่นะครับบทร้องนั้นเป็นบทร้องต้องห้ามและไม่ได้เป็นทางการและสาเหตุของบทร้องนี่เองจึงเป็นที่มาของการประกาศประกวดบทร้องใหม่นะครับแล้วการประกาศบทร้องใหม่เนี่ยนะครับได้มีการประกาศอยู่ในราชกิจจานุเบกษาหน้านะครับบันทึกหน้าที่503ทุกท่านสามารถกลับไปค้นคว้าได้เลยในชุนปิณฑานนท์ได้กล่าวไว้เลยว่ามีการระบุโดยชัดเจนโดยกระทรวงกรรมการห้ามนักเรียนร้องเพลงชาติโดยเด็ดขาดนะครับหลังจากที่โต้แย้งกันมาสำนักงานโฆษณาการก็เลยได้รับภาระใหม่นะครับหลังจากที่ก่อตั้งสำเร็จเพียงแค่ปีเดียวนะครับปี2476จึงต้องมีการประกาศให้มีการประกวดบทร้องและขุนวิจิตรมาตรานะครับท่านก็ชนะอีกนะครับคราวนี้เป็นอย่างไรล่ะเพราะว่าบทร้องเดิมนักเรียนก็ร้องได้ที่ว่าเป็นบทร้องต้องห้ามนะครับข้างนอกมีหลักฐานเรียบร้อยเลยส่วนบทร้องใหม่ทางคณะเปลี่ยนแปลงกระเพาะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยร้องเป็นคราวนี้งานก็เลยเข้าที่สำนักงานโฆษณาการเพื่อที่จะมีการบันทึกเสียงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติสยามนะครับเราประกาศบทร้องเพลงชาติครั้งแรกในราชกิจจานุเบกษา2476นะครับเราประกวด2476แต่เราประกาศปี2477แล้วนี่คือแผ่นครับนะครับถือเป็นผมจับผมก็มือสั่นนะครับถือเป็นวัสดุในการบันทึกเสียงครั้งแรกของสำนักงานโฆษณาการนะครับคือเพลงชาติฉบับทางการฉบับแรกแบ่งเป็น2หน้านะครับต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำนักงานโฆษณาการตอนนั้นนะครับก็เลยประกาศว่าเราจะบันทึกเพลงละมีใครสนใจบ้างนะครับเพราะว่าแผ่นเนี่ยไม่ได้ทำที่สยามเราทำที่บริษัทเราคุ้มครีกันเป็นประเทศที่เป็นคู่ค้าสำคัญตั้งแต่ฮิสมัตเตอร์วอยหรือว่าตาหมาซึ่งเป็นแองเจิลเทรดมาร์กนะจนกระทั่งถึงโอเดียนสัญลักษณ์ของโอเดียนนั้นเป็นแบบไหนนะครับหน้าตาโอเดียนคืออะไรหากพรุ่งนี้นะครับจะเป็นวันครบรอบ10ปีพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าตรงสะพานผ่านฟ้าข้างบนตึกนั่นแหละครับคือโอเดียนถ้าท่านไปผ่านมานะครับตรงสะพานผ่านฟ้าข้างบนตึกนั่นแหละครับคือสัญลักษณ์โอเดียนเลยนะครับพรุ่งนี้ลองไปเยี่ยมชมกันดูสัญลักษณ์โอเดียนหรือว่าบริษัทโอเดียนเนี่ยก็ได้รับการอนุมัติให้มีการผลิตแผ่นเสียงเพลงชาติเพลงแรกตากรุ๊ปนะครับถามนิดนึงตอนที่เริ่มขายแผ่นละกี่บาทครับมีใครตอบได้บ้างแผ่นละกี่บาทตอนนั้นก๋วยเตี๋ยวก็ชามละ2สตางค์3สตางค์นะครับแผ่นละ2บาทแผ่นละ2บาทครับสำนักงานโฆษณาการประกาศออกไปเลยใครจะสั่งซื้อบ้างนะครับตกเฉลี่ยแผ่นละ2บาทไม่มีใครซื้อเลยครับเพราะถ้าเทียบเป็นเงินปัจจุบันก็แผ่นละเป็นหมื่นนะครับสรุปแล้วเนี่ยทำออกมาไม่เพียงไม่กี่ร้อยแผ่นเท่านั้นเองนะครับคราวนี้เราจะมาดูกันว่าแผ่นเสียงที่หายากที่สุดหนึ่งในประวัติศาสตร์แล้วก็ต้องถือเป็นซาวด์คลาสนะครับเป็นงานอนุรักษ์ทางด้านเสียงที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยนั้นเสียงที่แท้จริงนั้นจะเป็นอย่างไรปกติแล้วทุกท่านเนี่ยจะได้ฟังจากอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็
าติขึ้นมาคือว่าถ้าเราฟังเนื้อร้องของปุณณกิจมาตราจะพบว่าคำว่าสยามที่อยู่ในเนื้อร้องนั้นคือชื่อประเทศนะครับส่วนไทยนั้นคือเชื้อชาตินะครับท่านจอมพลป.ก็เห็นว่าสับสนนะครับก็เลยเปลี่ยนทั้งคนที่เชื้อชาติไทยแล้วก็ประเทศสยามให้กลายเป็นไทยทั้งหมดจึงเป็นที่มาของเพลงชาติฉบับปัจจุบันซึ่งเพิ่งผ่านการครบรอบ6รอบไปเมื่อปีที่แล้วเองนะครับเราอีกไม่นานนี้ก็จะฉลองครบรอบ80ปีเร็วๆนี้แล้วนะครับตอนนี้คือที่มานะครับของต้องเรียกว่าวัสดุนะครับการบันทึกเสียงที่สำคัญของกรมประชาสัมพันธ์และก็ถือเป็นชิ้นแรกของสำนักงานโฆษณาการแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งที่เรามาเปิดให้ทุก